คนคะวันนี้ค่ะอยู่กันกับสกายอัลเคมีไม่ใช่ไอไม่ใช่สกายอัลเคมีขออภัยค่ะอยู่กับ EMC to the sky กันอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ค่ะเรากลับมาเลยทำภารกิจที่เขาให้เราทำกันต่อเลยค่ะในวันนี้สิ่งที่เราจะมุ่งหน้าไปมันคือเรื่องของเหล็กกล้าค่ะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยตอนนี้มิวกำลังเผาเคลค่ะให้ได้มาเป็นบริกยูแน่นอนว่าอันนี้จริงเผาก้อนเดียวก็พอแล้วแล้วเราก็เสิร์ชค่ะคำว่าบริกในนี้แล้วหยิบบริกมาเลยค่ะเยอะๆแล้วก็เคลด้วยใช่หยิบมาเยอะๆค่ะแล้วก็หยิบทรายมาด้วยนะโอเคเรามีแซนสโตนเราก็หยิบแซนสโตนมาเลยค่ะพอมาอยู่ตรงนี้วางลงไปแล้วก็ปิดมุมสี่มุมใช่ไหมคะโอเควางไปวางไปจึ๊บจึ๊บจึ๊บถูกไหมเอ่ยไม่ถูกค่ะไม่ถูกก็ต้องสลับตำแหน่งแบบนี้ใช่คบบริกนั่นเองนี่โอ้โหของที่คุ้นเคยค่ะต้องบอกเลยนะว่าเรื่องนี้มันจะเป็นแบบเรื่องแรกๆที่หมิวเล่นน่ะใช่ไหมคะตรงนี้เลยอ่ะโอ้โหทานโคกค่ะตอนนี้เป็นเกาะเล็กๆของเราหมิวว่าวางตรงนี้แหละนะนี่ค่ะวางไป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 จึ๊บเต็มเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็ประเจค่ะในมดของเขาคลิกเนื้อหน้าตาเปลี่ยนไปใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นแบบมอดแรกๆที่หมิวเล่นเลยหมิวก็เลยจำได้โอ้โหหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมคะสิ่งที่เขาให้เราทำนั้นไม่ใช่อะไรเลยก็คือการเอาไอเทมนั่นเองเอามาเลยค่ะฐานจึ๊บ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 เอามาใส่ลงไปค่ะแล้วก็รอเป็นการสกัดน้ำมันครีโอโซนนั่นเองเอาล่ะต่อกันเลยค่ะรางวัลเป็นแมกมาแน่โอ้เอาน่าจะมีประโยชน์ค่ะเปลี่ยนไว้เลยเอาล่ะทุกคนคะทีนี้เรามีถังบาเรลค่ะมิววางถังบาเรลลงไปจากนั้นเราคลิกเรสโตนลงไปค่ะนี่สิ่งที่มิวจะได้คือนี่เธอแรกนี่ก็มาเรียนรู้นี่เธอแรกค่ะหยิบมาเลยโอ้โหแล้วก็หนูแม็กด้วยหนูแม็กแม็กมานั่นเองอ่ะโอเคนั่นนี่คือสิ่งที่เราได้มาใช่ไหมคะเนเธอแรกก็ต้องเอาไปเผาให้ได้เป็นในทุกบริกเอาล่ะเผาไปเลยลูกได้มาแล้วค่ะ1ก้อนเรียบร้อยใส่ลงไปแล้วก็เรียนรู้นี่ทุกบริกหมิวเรียนรู้มาเลยค่ะแล้วจากนั้นเราก็คราฟได้เลยไหมน่าจะได้นะตอนแรกใช่ไหมคะสิ่งที่เราได้เป็นโคกบริกต่อไปค่ะเป็นบราดบริกนั่นเองแข็งแกร่งกว่าโคกบริกอะมอดนี้อะไรก็เข้าใจง่ายเป็นมอดแบบแรกๆที่หมิวเล่นเลยค่ะเราเป็นอะไรที่เราแบบปลื้มปริ่มมากเพราะคำอธิบายเขาชัดเจนค่ะเขามีตัวอย่างให้ดูมีโปรแกรมไม่เห็นมันแบบดีงามค่ะเหมาะสำหรับมือใหม่หัดเล่นนี่แล้วนี้มิวก็ไปเอาเหล็กมาค่ะในนี้เผาได้หรือยังได้แล้วได้น้ำมันด้วยได้ถ่านโค้กด้วยเอาถ่านโค้กมาก่อนค่ะแล้วใส่ถ่านโค้กลงไปเผาเหล็กในนี้เอาล่ะสิ่งที่เราจะได้คืออะไรคะเผาด้วยเตาเผาแรงดันสูงค่ะตรงนี้รอได้เลยค่ะใช้เวลาสักพักหนึ่งค่อนข้างนานอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะเอาล่ะตรงนี้หยิบถังมาเลยค่ะใส่เข้าไปได้น้ำมันมาหนูจำได้อยู่แล้วสิ่งที่เราต้องทำล้อมรอบอย่างนี้ใช่ไม้ที่ผ่านการเคลือบค่ะที่เราเรียกอย่างนั้นเสมอเอ้ยเป็นอะไรที่แบบจำได้จำได้ไปได้ไวๆเลยเอาล่ะค่ะหนูได้มาแล้วนี่เลยโต๊ะงานของเขาเราก็ตั้งไว้ข้างๆกันเฮ้ยไม่เอาแนวนี้ค่ะเอาแนวนี้สิจึ๊บไม่จำเป็นที่จะต้องรู้อะไรเราก็ทำเป็นไงใช้บ่อยมากเนี่ยเขาอธิบายแบบชัดเจนมากใส่บูปินมาแล้วก็ครับ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 แค่นั้นค่ะของดีระหว่างนี้มิวมาดูในเครื่องนี้ได้หรือยังสติลค่ะสติลก็แรงไม่มี EMC เหรอ เหมือนจะไม่มีค่ะโอ้แปลว่าเราต้องหาด้วยวิธีนี้ไปเรื่อยๆสินะคะทุกคนคะแล้วก็มีอีกบางอย่างที่เราครับได้ค่ะถ้ามิวมีแซนสโตนแล้วมิวมีบริกมิวจะคราฟเป็นสิ่งนี้ได้คินบริกอ่ะของดีใช่ไหมแน่นอนหาที่ตั้งได้เลยเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่โอ้ยไม่สี่เขาใช้แปดค่ะมาเลยค่ะวางไปวางไปวางไปแบบนี้จึ๊บ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 แข็งแล้วเราก็เคาะหนึ่งทีปึ้งเฮ้ยอ้านี่หน้าตาแบบนี้คืออะไรมันคือเตาเผาอลอยเวอร์ชันฉบับง่ายนั่นเองค่ะเขาบอกว่าต้องการเชื้อเพลิงด้วยแน่นอนทานโคกเป็นเชื้อเพลิงได้เสมอเผาแล้วค่ะเผาแล้ว
อร์ชั่นง่ายนี่ค่ะก็จะทำให้เราทำพวกแร่พิเศษได้อย่างเช่นพวกบรอนซ์ใช่ไหมเออเป็นของดีค่ะนี่ไงล่ะบรอนซ์ถามว่าเอาไว้ทำอะไรคือไม่ทราบค่ะทำไว้ก่อนเขาไม่ได้สั่งให้เราทำนะแต่มิวเห็นว่ามันมีมิวก็เลยทำไว้ค่ะใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้เป็นไอเทมเฟรนที่แบบเต็มช่องค่ะโอ้ปักไปแบบเห็นชัดเจนเลยว่าตรงนี้เนี่ยเอาไว้เก็บอะไรเอาไว้ส่งอะไรโอ้เฮ้ยมิวชอบนะอย่างนี้เด่นดีค่ะบอกเลยว่านี่คือกล่องใส่อะไรเห็นไหมกดเข้าได้ด้วยแบบนี้โอ้โหแบบข้ามได้โอ้โหดีค่ะดียอดเยี่ยมมากโอ้ชอบมากเลยเอาล่ะในตัวเองโอ้ยถ่านหมดแล้วใช้ถ่านธรรมดาได้ไหมเนี่ยไม่ได้ค่ะต้องใช้เฉพาะนี้เท่านั้นเอ้าเขาไม่เผาต่อน้ําเต็มไอ้เราก็ใส่เฉพาะแบบของแข็งไม่มีท่อส่งของเหลวออกเก็บไว้ไหนดีนะเดี๋ยวดูคําว่าแท้งก่อนค่ะเผื่อว่าจะมีแท้งดีๆเงี้ยมๆในเมื่อยังไม่มีทองเราก็ต้องกินอาหารแบบด้วยวิธีนี้ค่ะป้อนเข้าปากไปมิวเห็นค่ะสิ่งที่มีคือตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหเต็มโอ้ยโอ้โหตกใจโอ้มาได้ไงอ่ะโอ้มาไงอ่ะข้างบนเหรอไม่น่าจะนะคะตรงนี้ไม่มีทางอ่ะปักท็อตขนาดนี้แล้วตรงนี้เหรอนี่ก็ปักท็อตไปเยอะนะอุ้ยโอ้น่าจะบนต้นไม้อ่ะมาที่บนต้นไม้แน่นอนเลยบนไม้มันอาจจะมีแบบเป็นพื้นที่ค่ะที่มอนเตอร์เกิดได้อ่ะโอ้น้องไก่ลาก่อนมันมาจากบนต้นไม้แน่ๆค่ะเนี่ยอย่างเช่นไอ้พวกแง่งแบบนี้ค่ะเกิดได้อ่ะโอ้ต้นไม้ก็อันตรายอยู่นะกันไว้เลยค่ะไม่ปลอดภัยอย่างแรงอยู่ดีๆเจ้านั่นมาหาเราได้ยังไงซอมบี้อ่ะโอ้โหมิวต้องกั้นไว้เลยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ได้ค่ะนี่ใช่ไหมโซนกลางของเราวางบันไดติดได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นบันไดอีกข้างหนึ่งต้องไกลนิดหนึ่งนี่แบบนี้ค่ะมอนเตอร์เดินมาเขาโดดไม่ได้เขาจะตกตรงนี้ เราโดดได้เราก็จะก้ามได้โอเคไหนเอ่ยได้เท่าไหร่โอ้ทันโคก16เองน้อยมากค่ะโอ้ยอันนี้มิวยังไม่ได้ใส่เพิ่มนี่นาใช่ไหมมันก็เต็มวางลงไปวางลงไปแล้วก็จึ๊บสั่งส่งออกค่ะเขาเข้ามาแล้วนะแต่ว่าแบบแทบมองไม่เห็นเล็กน้อยมากเลยค่ะนั่นแหละอันนี้เป็นแท้งแบบง่ายค่ะที่คราฟได้ง่ายมากแต่จุได้เยอะค่ะ 1,000 ถัง อย่างเยอะอ่ะโอ้ผมดีค่ะทีนี้หน้าที่ของมิวต่อไปมิวก็แค่สแปมบล็อกทานอันนี้เรียนไปเลยค่ะจึ๊บบล็อกฐานบล็อกฐานน้องไว้เอาให้เต็มตัวค่ะตอนแรกเราใช้เป็นชิ้นใช่ไหมตอนนี้ไม่ชิ้นแล้วค่ะเอาเป็นบล็อกไปเลยวางให้เต็มไปนี้ค่ะแค่นี้แหละมันช้ามากค่ะช้าเกินไปแล้วต้องมีมากกว่านี้ค่ะหลายๆเครื่องเลยโอ้ช้ามากเขาต้องการ32ค่ะมิวยังทำให้ไม่เสร็จเลยเพิ่งได้10ขอโอเคค่ะแล้วก็ใส่เพิ่มแบ่งฐานไปเท่าที่มีโอ้ช้ามากค่ะเขาต้องการต้องสักครึ่งกองมิวเพิ่งได้14รออีกสักพักแต่ตอนนี้เราเสริมเครื่องแล้วก็น่าจะไวขึ้นค่ะโอเคอ่ะได้แล้วค่ะได้แล้วได้มาแล้วทีนี้มิวก็เอามาคราฟตามที่เขาให้เราคราฟเลยเขาบอกว่าคราฟนี้ก่อนนะโอเคเราคราฟค่ะแล้วก็คราฟต่อสคาฟดิ้งจากนั้นเฮฟวี่บล็อกโอ้โหอันนี้เลยค่ะที่จะเป็นตัวยากที่สุดเลยแบ่งจำนวนหนึ่งค่ะไปเคาะป้องเป้งป้องเป้งก่อนแบบนี้แล้วก็รวมกัน4แผ่นใช่ไหมคะเอาล่ะได้มาครับได้ยังทีนี้ขาดตรงนี้กับตรงกลางค่ะโอเคโอ้อีกหลายแผ่นค่ะคอปเปอร์ด้วยทองแดงค่ะเสิร์ชได้เลยแน่นอนว่ามีอยู่แล้วแหละวางลงไปจึ๊บจึ๊บอ้าวเอ๊ะไม่ใช่ทองแดงเหรอก็ทองแดงก็ได้นี่ค่ะโอ้ใส่ผิดเหรอเอ๊ะบางอย่างรู้สึกเหมือนจะไม่ถูกต้องค่ะเอาครับได้แต่ยังไม่พอค่ะไม่น่า
ล่ะต้องใช้สติลเยอะโอ้ได้ทีละหนึ่งเองค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรหมิวก็มีสติลครบตามที่เขาบอกแล้วอ๋อเขาให้วางแบบนี้ใช่ได้มา4แล้วก็บล็อกเอาเหลือแค่7ครับบางอย่างเกินแน่นอนเลย ไม่พอค่ะข้าวแล้วโต๊ะคราฟมาเลยจ้าพร้อมไหมคราฟอัดบล็อกค่ะแล้วก็คราฟเป็นนี่เลย Heavy Engineering บล็อกเรียบร้อยค่ะของที่เขาให้เราเตรียมมีอยู่5อย่างค่ะนี่เลยตามนี้มิวได้มาหมดแล้วย้อนกลับไปที่เควสกดรับรางวัลค่ะอุ้ยหลายอย่างเดี๋ยวนะนี่ Drawer Key เอาเอาไว้ล็อก Drawer ล็อกทำไมคะเราเล่นคนเดียวดังนั้นไม่มีใครขโมยของเราแน่นอนโอ้ยกล่องใส่ของนัวอันนี้เป็นอะไรที่ดีค่ะแต่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าไม่ถนัดนั่นเองแม็กมาเราเรียนไปแล้วเนาะโอเคหนังสือเขาถือว่าเป็นของดีค่ะที่เหลือก็ใช้ได้เลยบูปินนัวของดีเหมือนกันเอาล่ะโอ้มีปัญหาเคยเจออย่างนี้หลายครั้งค่ะจำได้ว่ามันต้องไปตั้งค่าอยู่ที่ตัวมอดหน้าแรกใช่ไหมให้ใหญ่ขึ้นค่ะไม่งั้นเราจะแทบมองไม่เห็นเลยนี่เครื่องจักรแรกที่เขาให้เราคราฟค่ะ Metal Bread เอาไปเลยต้องมีตัวใช่มันต้องมีโฮโลแกรมไม่ใช่เหรออันนี้สามารถตั้งโฮโลแกรมได้หรือไม่ได้คะหรือให้ดูแค่นี้ Metal Bread นี่ตรงนี้สิค่ะข้างๆกันวางได้เลยแต่ว่าโครงสร้างไม่ยากเท่าไหร่ค่ะปึ๊บปึ๊บใช่แล้วแล้วก็งึกงึกงึกเอาให้หน้าลงค่ะต้องวางบล็อกให้หน้าลงพิตตันค่ะได้แล้วเรียบร้อยพร้อมเคาะยังต้องมีสายพานด้วยสายพานต้องไปทางเดียวกันใช่ค่ะเล็งมิวคิดว่าเป็นแบบนี้เคาะมาแล้วเครื่องจักรที่แสนคุ้นเคยค่ะโง่หน้าตาเป็นอย่างนี้หลักๆแล้วมิวต้องเอาพลังงานมาใส่ด้านบนใช่ไหมเอ้ยจื๊บวางกล่องเลยค่ะสำหรับใส่เทมพลังงานนั้นมันมีพลังงานจากมอดเขาอยู่แต่มิวจะไม่ใช้ค่ะเราจะใช้พลังงานนี้เลยสไตลิ่งไดนาโมเรามีพลังงานของเราที่ดีอยู่แล้ววางบล็อกอะไรก่อนก็ได้สัก2บล็อกแล้วมิวก็จะลงมาตรงนี้แล้ววางพลังงานของเราค่ะมันความยากก็เลยต้องวางบล็อกอะไรก่อนแล้วจากนั้นก็ใส่ไปเลยฐานจืดเป็นไงพลังงานเข้าเป็นรูปแบบพลังงานง่ายๆค่ะใช่เลยเครื่องเดียวจบโอ้มาที่โต๊ะคราฟค่ะเขาให้เราเอาสตีลไปทุบอีกแล้วทุบมาเลยได้มา7ค่ะบูปินที่เราใส่ไว้ในนี้สิ่งที่มิวต้องการคือตรงนี้ค่ะแผ่นตรงนี้ใช่ไหมใส่ไปแล้วก็ใส่ของไปได้มาแล้วแม่พิมพ์ค่ะเอาแม่พิมพ์มาติดตั้งจึ๊บเรียบร้อยพอพูดถึงเครื่องปั๊มใช่ไหมคะในการทำเครื่องปั๊มพวกนี้มันมีอยู่2อย่างอย่างแรกคือโครงสร้างค่ะกรอบโครงข้างนอกอย่างที่2คือแคทาลิสต์ค่ะที่อยู่ด้านในนั้นนั่นเองก็คือนี่ไงมินิแคทาลิสต์ค่ะเอาล่ะมิวจะเริ่มทำมินิแคทาลิสต์เทียร์2แล้วจะพวกนี้คือเทียร์1ค่ะเขาบอกว่าการทำเทียร์ทองนั้นไม่ยากหยิบมาเลยอัดเป็นกองไปเลยแล้วก็ทองแดงค่ะคัพเปอร์นี่จึบอัดเป็นบล็อกออฟคัพเปอร์เรียนรู้ไปค่ะแล้วก็หยิบคัพเปอร์ออกมาเป็นบล็อกจากนั้นเอาทุกอย่างค่ะอัดอีกรอบนึงโอ้โหแพงใช่ไหมใช้ได้ค่ะของแพงอยู่นะอัดไปค่ะจึ๊บแล้วก็อัดทั้งหมดรวมกันนี่เลยค่ะเราจะได้สิ่งนี้เทียร์หนึ่งโอ้ต้องเอาไปอัปเกรดเป็นเทียร์สอง EMC 100,000ต่อตัวค่ะโอ้แพงแบบแพงสุดริมทิมประตูแพงมาก 100,000 EMC ค่ะโอ้แพงอ่ะเครื่องหนึ่งค่ะของเทียร์หนึ่งนะมิวให้เลยอ่ะ2,000 น่ะก็แค่นั้นค่ะแต่เทียร์2 100,000 นะคะเติมศูนย์มาอีกเยอะมากเลยคาทาลิสต์เทียร์1ค่ะเล็กๆเนาะวางลงไปเงี้ยนี่โอ้โหอัดให้แข็งแกร่ง 800,000 EMC เดี๋ยวนะทำไมมันดู EMC มันพุ่งขนาดนั้นนะ
หาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้เอาล่ะโยนลงไปค่ะจึ๊บตึ๊บสตาร์แมปเป็นอะไรเอ่ยอุ้ยมันมืดแล้วมอนสเตอร์จะเกิดแถวนี้ไม่น่าไม่มีหรอกมั้งโอ้โหมาแล้วค่ะมินิแคทาลิสต์เทียร์2ราคา 800,000 อีมสิแพงมากแพงเวอร์เรียนรู้ไว้เลยค่ะแพงจัดๆตัวเนี้ยเท่าไหร่อันนี้อ่ะ800ฉะนั้น 800,000 แสนหนึ่งก็ว่าแพงแล้วนะ 800,000 ค่ะโอ้โหค่าพลังงาน 800,000 ในการปั๊มน้ำตาจะไหลแต่ใดๆก็ตามค่ะสิ่งนี้ไม่แพงเท่าไหร่ตัวโครงสร้างแค่ 7,000 ค่ะโอ้ถ้าอย่างละ 800,000 ทั้งคู่นี้น้ำตาไหลรินแพงจัดๆเออโอ้เอาเลยค่ะมินิแคทาลิสต์ 800,000 ค่ะสิ่งที่เราต้องทำคือตั้งโครงสร้างไว้ก่อนจากนั้นวางท่อไปค่ะแล้วก็วางเครื่องไปเลยเอาล่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บสั่งส่งออกค่ะแล้วก็ใส่แคทาลิสต์ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปอีกสักเครื่องหนึ่งค่ะแล้วก็ใส่ลงไปจากนั้นปรับส่งออกแค่นี้ค่ะแค่นี้คือสิ่งที่เราต้องการมิวก็จะได้แคปซูลมาแล้วแคปซูลสีออกแดงๆส้มๆค่ะเป็นแคปซูลเทียร์2น้ำตาจะไหลมิวอยากได้มากเลยแคปซูลสีเนี้ยมีอะไรที่เราขับได้บ้างนิกเกิลค่ะทองค่ะตะกั่วแร่เงินแร่ซิงค์แล้วก็ลาปิสลาซูรีแล้วก็ไดมอนด์ด้วยก็มีเอ๋ไดอิเล็กทริกอ๋อเกี่ยวกับเรื่องพลังงานค่ะนี่แหละสิ่งที่มันต้องการคือทองค่ะโอ้ยขอแค่ทองนะโอ้ผมอยู่มีทองใช่ไหมคะอยู่จะทำอะไรอีกหลายๆอย่างได้เลยนี่เอาทองอัดเป็นก้อนก่อนใช่แล้วก็เรียนรู้ทองเป็นก้อนค่ะทุกต้องทำของดีกันดีกว่าครับไดมอนด์ค่ะเข้าสู่ยุคไดมอนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วของดีเลยไดมอนด์โอเคหมิวจะเอาไดมอนด์มาแล้วหมิวก็จัดบล็อกค่ะบอกเลยว่าไดมอนด์นั้นเหมือนเป็นของราคาถูกแค่ 70,000 เองค่ะโอ้ 70,000 EMC มันถูกมากค่ะสเปมมาได้64บล็อกด้วยความไวแสงผมหมิวมี EMC ค่าพลังงานของหมิวอะอยู่ที่40ล้านใช่ไหมคะตอนนี้เหลืออยู่30ล้านค่ะและแล้วเราก็เกิดปัญหาขึ้นอีกรอบค่ะสิ่งที่มิวอยากได้นั้นเราขาดโกสโตนโอ้สุดท้ายออโต้ฟีดดิ้งก็ยังไม่มาค่ะแต่ก็ถือว่าไม่เป็นไรใช่ไหมคะอย่างน้อยค่ะเราได้ทองมาเราสามารถทำตัวอัปเกรดเทียร์2ได้ใช่แล้วมิวได้เพชรมาใช่ไหมมิวก็จะทำตัวอัปเกรดเทียร์3ได้ไหมคะได้โอ้โดดขึ้น2เทียร์เลยว้าวแล้วเทียร์4ล่ะเป็นเนเธอร์ไรท์ยังไม่ได้ค่ะแต่แค่ตัวอัปเกรดเทียนระดับเฟสโอ้ของดีโอ้ของดีมากค่ะเอาไว้ส่งไอเทมแบบไวๆได้เลยอ่ะออกมาออกมาแล้วทีนี้น้ำค่ะจากที่เห็นนะตรงนี้เป็นเครื่องที่ต้องใช้น้ำใช่ไหมคะต้องบอกว่าน้ำนะนะเต็มอ๋อที่เต็มอย่าบอกนะว่ากล่องเต็มนะอุ้ยกล่องเต็มกล่องเต็มผมไม่ได้ใส่กล่องเพิ่มใช่ไหมคะโอ้อะไรกันอย่านะอย่าบอกนะว่าอัปเกรดของเราอีกหนึ่งระดับมันเป็นอย่างนั้นเอ้ยไม่ใช่ตกใจอ๋อมันไม่ได้ใช่การอัปเกรดค่ะมันคือการคราฟข้ามไปเลยข้ามเทียว่าแต่ตอนนี้มิวได้เอมอรัลบ้างไหมเอ่ยยังไม่ถึงทรัพยากรยังไม่ถึงระดับเอมอรัลค่ะตกใจหมดเห็นแล้วตกใจเลยนึกว่าแบบจะคราฟตัวอัปเกรดใช้ของกระดาษนั้นนี่ใช้แค่นี้ตกใจอ่ะตกใจรอเวอร์มาค่ะแล้วสิ่งที่เราเรียนรู้ไปใช่ไหมตัวอัปเกรดค่ะก็สเปมมาเลยโอ้เยอะมากเอาล่ะใส่เข้าไปสิ่งที่ไม่ได้ใช้ค่ะอันไหนเรียนรู้ได้ก็ใส่ไปก่อนเนาะนี่ค่ะเรื่องนี้กึ๊บ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 ตรงนี้เอาออกมาดรอเวอร์ที่มีทรัพยากรอยู่มิวมาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะมิวจะใส่กล่องใหม่เข้ามาค่ะกล่องใหม่ของเราวางตรงนี้ที่เดิมแต่สิ่งที่ต่างไปคือเรื่องของตัวอัปเกรดใช่ปับ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 โอ้โหระดับเพชรจุความจุ 3,000 สแต็กค่ะ 3,500 สแต็กแต่เดิมตัวนู้นจะอยู่ที่ประมาณสัก800ค่ะ 3,500 เก็บได้ยังเยอะแล้วทีนี้น้ำมันก็จะลดเรื่อยๆใช่ไ
่ว่ายังไงก็ลดค่ะจะค่อยๆลดจนแบบไม่เหลือน้ำอยู่อ่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บไม่พอแล้วยังไงล่ะคะเราก็แค่ต้องวางเพิ่มนั่นเองเงียบแล้วทีนี้หมิวก็วางน้ำมาใช่หมิวจะให้น้ำสัมผัส3ด้านค่ะเป็นยังไงล่ะง่วโอ้หรือว่า4ด้านไปเลยเอ้ย4ด้านเลยก็ได้นะเนี่ยอาจจะดีค่ะเพราะเรามีตัวอัปเกรดแล้วใช่มั้ยดังนั้นหมิวสั่งตัวดูดไอเทมแค่ฝั่งเดียวก็พอค่ะแต่ตรงนี้ต้องเป็นตัวดูด2เนาะเพราะว่าจะต้องส่งไปข้างล่างด้วยค่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บเชื่อมกันเชื่อมกันต่อกันค่ะแล้วก็สั่งดูดออกดูดออกดูดออกเครื่องปั๊มน้ำของเราเอควีสนั้นใส่ตัวอัปเกรดไปเลยจ้าอัปเกรดใหญ่มากโอเคคราวนี้น่าจะพอนะตอนแรกส่งทีละ40ตอนนี้ส่งทีละ 2,000 ค่ะทีละ2ถังนั้นนั้นบอกเลยน้ำตรงนี้หมดหลอดแน่ค่ะเมื่อเขาต้องการปึ๊บเมื่อเขาต้องการน้ำเมื่อไหร่มันจะดูดปึ๊บไปเลยค่ะนั่นไงหายทันทีค่ะเพราะว่าท่อเราใหญ่มากโต๊ะส่งใหญ่มากอย่างนี้แปลว่าน้ำพอใช่ไหมหมิวว่าพอค่ะหมิวว่าพอโอ้พอดูสิยอดเยี่ยมค่ะแล้วนี้ล่ะเฮ้ยเริ่มมาแล้วสินะของดีค่ะที่สองยอดเยี่ยมเลยแปลว่าตอนนี้ชีวิตเราก็ก้าวหน้าขึ้นแล้วค่ะเอาล่ะทุกคนค่ะเป้าหมายเราสำเร็จค่ะมิวได้ทองมาแล้วแต่ของที่มิวอยากได้มากที่สุดเขาบอกว่ายังไม่ได้นะต้องได้โกลด์สโตนก่อนโกลด์สโตนในนรกไม่มีค่ะเพราะเราเคยไปแล้วใช่ไหมมันไม่มีอะไรเลยเราจะหาโกลด์สโตนยังไงล่ะเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวค่อยมาต่อกันในพาร์ทต่อไปค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ